สวัสดีครับมาพบกับผมเชิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้คลิปแรกที่ผมจะนำเสนอเป็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตและก็เกิดขึ้นในปัจจุบันการเมืองตอนนี้นะครับก็มีรายงานเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะตั้งได้ไม่ได้ตั้งได้ไม่ได้ตกลงกันได้ตกลงกันไม่ได้จนถึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้หลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จก็สองสามเดือนมาแล้วสรุปฮะจนถึงวันนี้ที่ทำคลิปอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วก็ประเด็นเชิงความขัดแย้งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการต่อรองการไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์นะกระแสทางการเมืองกำลังเปลี่ยนไปนะจากเดิมที่มีแต่ผู้สนับสนุนทหารตอนนี้ก็มีแต่ฝ่ายต่อต้านผู้มีสนับสนุนมีแต่น้อยมากแล้วนะสถานการณ์การเมืองมันเริ่มเปลี่ยนตามเวลาของมันซึ่งผมเคยเรียนไว้ว่าถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้นะถึงแม้ว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะยังไงถามว่าใครจะเป็นรัฐบาลได้ใครจะเป็นนายกคนต่อไปถ้ามีการโหวตกันอยู่ในวันที่5นะครับก็สรุปแล้วก็คือลุงตู่ได้เป็นเพราะว่ามีคะแนนเสียง376เสียงสภาจะเกินกึ่งหนึ่งถึงแม้ว่า1เสียงก็ตาม250เกินเป็น251หรือ253ก็ตามนะสิ่งที่จะตามมา ก็คือปัญหาในเชิงการบริหารในขณะที่ฝ ั่งสวนะก็ให้คุณเสรีออกมาบอกนะครับบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกถึงแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยก็สามารถบริหารจัดการได้นะครับก็บริหารได้จริงฮะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเสถียรภาพในการบริหารความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะเป็นประเด็นสำคัญเลยยิ่งมีพรรคการเมืองถ้ารวมกันถ้าตั้งได้นะรวมกันมีทั้งหมด20พรรคการเมืองเละล่าสุด11พรรคเล็กเนี่ยก็ประกาศบอกว่าพร้อมที่จะถอยห่างออกจากพลเอกประยุทธ์ไม่พร้อมเข้าร่วมถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่มอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพวกเขานะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้วันนี้ผมก็เลยเขียนบทความนะครับที่น่าสนใจนะครับและเป็นประวัติศาสตร์และก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันพอจะได้นะถ้าใช้ปัญญาเปรียบเทียบจะมองเห็นได้ว่าสถานการณ์ไม่ต่างจากปัจจุบันเท่าไหร่นักนะครับบทเรียนนี้บทความนี้ชื่อว่าเบื้องหลังพลิกชีวิตป้าเปรมนะครับภาพข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามที่นักข่าวแอบถ่ายนะมาได้เป็นการหารือระหว่างพลเอกเปรมตินสูรานนท์นายกรัฐมนตรีกับนายไกรสอนตันติพงศ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ทางการเมืองนะครับแล้วก็มีผมนี่แหละดร.เทิดศักดิ์เป็นลูกศิษย์เอกที่นั่งคุยกับพลเอกเปรมอยู่นะครับนานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศก่อนจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการพลิกชีวิตของพลเอกเปรมและประเทศไทยสถานการณ์ในขณะนั้นคนไทยในประเทศเกิดความแตกแยกนะครับถ้าปล่อยสถานการณ์ต่อไปจะเกิดการนองเลือดมิต่างจากเหตุการณ์14ตุลา2516และเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่คนไทยต้องมาฆ่ากันเองเมื่อพรรคประชาธิปัตย์นะหรือสื่อเรียกว่ากลุ่ม10ไม่รับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ฝรั่งบีบให้ไทยต้องทำอันเป็นสิทธินอกอาณาเขตทำให้คนไทยต้องเสียผลประโยชน์ได้รับความเดือดร้อนจากพระราชบัญญัตินี้ท่านไกรสอนจึงไม่รับพระราชบัญญัตินี้และนำสส.พรรคประชาธิปัตย์แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการร่วมรัฐบาลจึงเป็นเหตุให้พลเอกเปรมตินสูรานนท์ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรแม้การเลือกตั้งหลังจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จพรรคการเมืองต่างๆที่ชนะการเลือกตั้งก็ยกขบวนมาพบพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นสมัยที่4ถึงบ้านพักสี่เสาเทเวศแต่พลเอกเปรมก็ได้ปฏิเสธจนเป็นที่มาของวาทกรรมป๋าพอแล้วจากเหตุการณ์ตัดสินใจครั้งนั้นส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลเอกเปรมเป็นรัฐบุรุษเป็นองคมนตรีและประธานองคมนตรี
ในรัชกาลที่9และต่อมาเป็นประธานองคมนตรีต่อในรัชกาลที่10และได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกนะครับอันเป็นสามัญชนเพียงคนเดียวที่มียศถึง3พลเอกนะครับส่วนท่านไกรสอนตันติพงศ์นะครับปรมาจารย์ทางการเมืองก็ประกาศเลิกเล่นการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีผมนี่แหละเป็นเลขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับมาทำหน้าที่ดูแลด้านการเมืองให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์อย่างเงียบๆและเขียนบทความให้ความรู้กับนายกรัฐมนตรีและประชาชนจนทำให้การเมืองพลิกผันในหลายยุคหลายสมัยบทเรียนทางการเมืองในยุคนะฮะสมัยพลเอกเปรมทำให้คนไทยได้รู้ได้เข้าใจวาทกรรมป๋าพอแล้วนะครับที่ท่านยอมเสียสละให้กับประเทศยอมลงจากการเมืองเป็นการลงจากหลังเสือนะครับอย่างงามสง่าจนเป็นที่ยกย่องของประชาชนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง2รัชสมัยจนในยุคของในหลวงในรัชกาลที่10วันโปรดเกล้าแต่งตั้งตำแหน่งนะครับประธานองคมนตรีทรงมีพระตำรัสนะบอกว่าเชื่อมือป๋าพลเอกเปรมได้ทำภารกิจสุดท้ายก่อนถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยวัย99ปีในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมบัติทั้งหมดจากเงินเดือนเบี้ยประชุมตำแหน่งทางการทหารเป็นรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีเป็นประธานองคมนตรีเงินเดือนจากการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเบี้ยเลี้ยงที่เคยได้มาตลอดทั้งชีวิตท่านได้ทำพินัยกรรมให้มูลนิธิของพลเอกเปรมนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนแม้กระทั่งร่างกายก็ยกให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเพื่อมารักษาคนป่วยต่อไปพลเอกเปรมจึงเป็นตำนานของการทำคุณงามความดีไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองจนกลายเป็นรัฐบุรุษแห่งตำนาน2รัชกาล5แผ่นดินนะนี่คือเรื่องราวของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่ท่านตอนนั้นเนี่ยท่านรู้จักพอท่านใช้คำว่าป๋าพอแล้วนะครับเบื้องหลังเนี่ยก็มีความพยายามฮะตอนนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยก็พยายามขอให้ป๋าเนี่ยอยู่ต่อตอนนั้นจำได้ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยากให้ป๋าอยู่ต่ออยากให้ป๋ามีตำแหน่งแต่ป๋าท่านก็ตัดสินใจแล้วตัดสินใจตอนไหนตัดสินใจตอนที่มีการหารือกับท่านเกษรนั่นแหละที่นักข่าวดาวสยามไปถ่ายภาพไว้นะใครอยากเห็นภาพก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับที่เพจเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับก็สามารถไปดูได้ซึ่งผมได้โพสต์ภาพนั้นไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งผมได้เก็บไว้นานแล้วนะอยู่ในแฟ้มสิ่งเหล่านี้ก็คงจะสะท้อนให้เราเห็นว่าการตัดสินใจของพลเอกเปรมในครั้งนั้นทำให้พลเอกเปรมคือพลเอกเปรมในวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีใครจะพูดนะในสิ่งที่ไม่ดีของพลเอกเปรมนอกจากคนที่ไม่ใช่มนุษย์จิตใจไม่ดีคนจิตใจดีจะพูดถึงแต่ความดีของพลเอกเปรมที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติสุดท้ายเมื่อทุกคนที่พูดไม่ดีถึงพลเอกเปรมแต่เห็นการเสียสละเรื่องเงินเดือนเรื่องเบี้ยประชุมทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พลเอกเปรมเนี่ยยกให้กับประชาชนที่ยากจนร่างกายของท่านก็ยกนะครับให้กับโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้คงสามารถที่จะเป็นตัวแบบอย่างดีนะครับให้กับนักการเมืองนักการทหารในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้งนะครับและแนวทางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิน
14ตุลา16 6ตุลา19นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับความขัดแย้งของทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งและเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นลามปามเดือดร้อนไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเคยเรียนแล้วอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งช่วงนี้ประชาชนคงได้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงและลามปามถึงพระมหากษัตริย์จริงๆเพราะเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองบิดผมยกตัวอย่างนำประวัติศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าผมอยากจะให้พวกเราหุ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะครับพิจารณาดูว่าประเทศควรจะเดินไปในทิศทางไหนควรจะเดินไปในทิศทางอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในภายหน้านะครับทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะแน่นอนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำถึงแม้ราคายางพาราจะไม่ต่ำลงเพราะใช้หลักคิดนะครับเอายางพาราไปทำถนนนะซึ่งก็ผมเคยเรียนไว้นานละตอนนี้ก็ไปใช้ประสบความสำเร็จต้องชมเชยพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะที่สามารถเอาหลักคิดที่ถูกนำเสนอไปเนี่ยไปใช้แล้วสำเร็จผลได้จริงนะครับส่วนน้ำมันปาล์มตอนนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าราคาปาล์มเนี่ยขึ้นจากบาท80ตังค์มาถึง2บาทนะครับก็เป็นส่วนที่รัฐบาลจะต้องเอาน้ำมันปาล์มนะตอนนี้ซื้อไป 100,000 ตันเนี่ยให้ปตท.ซื้อเนี่ยต้องมาเร่งนะฮะเพื่อที่จะนำมาเป็นน้ำมันดีเซลแล้วก็จำหน่ายประชาชนในราคาถูกนี่คือประวัติศาสตร์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นทางเลือกนะครับทางออกของชาติมีสถานการณ์ตอนนี้กำลังเข้าสู่ political deadlock ถ้าดันต่อไปความขัดแย้งทางการเมืองจะใหญ่โตมากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยง
็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ